ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยพี่น้องสำหรับคลิปมือมือหัดเว้าด้วยพี่น้องสวัสดีพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิมาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้อนุมัติโครงการเงินเยียวยาบัตรคนจนสำหรับผู้มีบัตรคนจนประมาณ9ล้านรายนะครับพี่น้องจะได้สิทธิพิเศษคือเงินเยียวยา3เดือนเดือนละ1,000บาทพี่น้องคนที่ได้รับสิทธิ์5,000แล้วก็บ่ได้ด้วยคนที่ได้5,000แล้วบ่ได้ด้วยพี่น้องยกเว้นแต่คนบ่เคยได้เงิน5,000พี่น้องจะเริ่มจ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปด้วยพี่น้องจะเป็นเดือนกรกฎาคมเลยพี่น้องแต่ว่าเนี่ยละช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยพี่น้องต้นเดือนเนี่ยแหละพี่น้องเงิน1,000บาทระยะเวลา3เดือนเดือนละ1,000พี่น้องผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ที่ยังบ่เคยได้เงินเยียวยาทางรัฐบาลมาก่อนด้วยพี่น้องสำหรับบัตรสวัสดิการนะพี่น้องจะเริ่มสิเริ่มนั่นแหละพี่น้องเบิดเดือนมิถุนายนนี่แหละพี่น้องก็สิเริ่มจ่ายพี่น้องก็รัฐบาลเขากําลังขัดกรองตรวจสอบอยู่พี่น้องเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้ามีหยังก็สิมาหัดเว้าข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับที่จำเป็นน้องขอบคุณหลายๆครับผม